ต้องบอกว่าเป็นข่าวเชาแห่งปีเลยก็ว่าได้นะผู้ชมสำหรับคลิปแอบแซบแม่บุญธรรมเนี่ยกับพระซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของตัวเองนะผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถูกด่าทอนและมันเสื่อมเนี่ยไปในหลายวงการมากๆต้องบอกว่าทางคู่เนี่ยผู้ชมแอบแซบเนี่ยกันมานานกว่า3ปีนะ3ปีผู้ชมและสามีเนี่ย ก็สงสัยในพฤติกรรมสุดท้ายฮะมีคลิปเนี่ยบุกไปถ่ายจับโป๊ะเจอเต็มๆนะผู้ชมทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็คงสงสัยนะฮะว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นใครต้องบอกว่าเธอเนี่ยชื่อเปิลน,นะชื่อเปิลและก็ต้องบอกว่าโปรไฟล์ของเธอเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเธอเนี่ยโอ้โหเป็นถึงผู้สมัครผู้สมัครนะคุณผู้ชมไม่ใช่สสอนะผู้สมัครสอสอ พรรคการเมืองดังและต้องบอกว่ามีภาพเนี่ยที่ปรากฏคู่กับนักการเมืองคนดังในพรรคเนี่ยมากมายครับผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหเรื่องดาวดังกล่าวเนี่ยเริงจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลคือเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับผู้ชมว่าเราเนี่ยจะไปโทษพรรคหรือว่าไปด่าทอพรรคเขาเนี่ยไม่ได้นะฮะกับเรื่องดังกล่าวและเธอเนี่ยโอ้โหต้องมีต้องบอกว่าตลอดเวลาที่มีการแอบแซบกันเนี่ย ก็มักจะไปทำบุญบ่อยๆสุดท้ายเนี่ยถูกจับโป๊ะจนได้ฮะซึ่งล่าสุดฮนะต้องบอกอย่างนี้แล้วก็น่าจะเปิดเผยแล้วก็คงไม่ต้องเดาแล้วผู้ชมว่ามันคือพักไหนซึ่งล่าสุดนะโคศกพักประชาธิปัตยนะ์ครับคุณดาเมศรัตนชเวงได้มีการถแถลงข่าวนะผู้ชมมีการถแถลงข่าวถึงเรื่องดังกล่าวนะฮะหลังจากที่พระมหาหนุ่มเนี่ยได้มีการ แอบแซบผู้สมัครสสของพรรคนั่นก็เป็นหมายความว่าเธอเนี่ยสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องดูว่าจะมีบทลงโทษหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นฟีดแบ็ k ต่อจากนี้หรือไม่แต่ทางด้านของพระเนี่ยคุณผู้ชมก็มีการลาสิกขาเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแหละก็มีการไปเก็บตัวเนี่ยที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็ต้องบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันเฉาจริงๆมันเสียถึงพรรค แม้พักเนี่ยต้องบอกก่อนนะ,ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นแต่กับเรื่องดังกล่าวเนี่ยโอ้โหมันเสียไปหมดจริงๆฮะสำหรับเรื่องที่มันเกิดขึ้นพอต้องบอกว่ามันชาวทั้งวงการพระชาวทั้งวงการการเมืองเลยทีเดียวฮะ,ะสำหรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั่นเองฮะ,ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะ,ะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ย ไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไ n น์ครับ